200,068,000 เหรียญขายได้จริงเหรียญ20สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9ปีพ.ศ.2543แบบนี้ใครมีผมยินดีรับซื้อเหรียญละ500ถึง 1,000 บาทเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปว่าเหรียญที่มีราคามีลักษณะอย่างไรใครมีติดต่อที่ช่องซุปเปอร์คอยน์ชาแนลได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะนำพา FC มาดูเหรียญ20สตางค์ขนาดเล็กแบบนี้ครับซึ่งเหรียญนี้ผมต้องบอกเลยว่านะครับมีราคาถึง500บาทกันเลยทีเดียวฟังไม่ผิดครับมีราคารับซื้อนะครับ500บาทกันเลยทีเดียวและก็เหรียญนี้ครับผมซื้อมาเพื่อทำคลิปประกาศรับซื้อจาก FC โดยเฉพาะก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่อง Super Coin Channel ของผมด้วยนะครับ FC ครับนี่คือเหรียญ20สตางค์นะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็คงคุ้นตาดีและคงนะครับปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนว่านะครับเหรียญนี้เคยผ่านมือและหลายคนเคยใช้มันเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะการที่เราเดินนะครับเข้าห้างใหญ่ๆหรือนะครับเดินไปจ่ายค่าไฟนะครับก็จะมีเหรียญลักษณะดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปชำระค่าอุปโภคและบริโภคที่ผ่านมาแล้วนั่นเองครับ FC ผมบอก FC เลยว่าเหรียญนี้นะครับมีการพบเจอนะครับโดยนะครับคนทั่วไปและนะครับมีการนะครับนำมาขายให้กับนักสะสมและก็เหรียญนี้ครับผมได้ซื้อต่อมานะครับในราคานะครับเหรียญละ700บาทนะครับ FC ก็เดี๋ยวผมเอาให้ FC ดูเลยว่าเหรียญนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรครับ FC ครับหากดูนะครับผิวเผินแบบนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงนะครับดูไม่ออกและก็ไม่รู้ว่านะครับเหรียญนี้มีราคานะครับทำไมผมถึงซื้อมานะครับและก็นะครับเหรียญที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเหรียญต้องมีความพิเศษอย่างแน่นอนนะครับถ้าเหรียญนะครับไม่มีความพิเศษนะครับผมก็นะครับไม่ยอมนะครับที่จะจ่ายเงินมากถึงขนาดนะครับ700บาทนะครับเพื่อนะครับซื้อเหรียญนี้มาแค่เหรียญเดียวเพราะนะครับมูลค่าเหรียญเนี่ยนะครับหน้าเหรียญเพียงแค่25สตางค์เท่านั้น FC ครับดูครับเหรียญนี้นะครับสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับไม่ใช่แค่หลักแสนแต่นะครับเป็นหลักหลายร้อยล้านเหรียญครับอยู่ราวๆ200,068,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามากมายก่ายกองมากมายมหาศาลนะครับและเหรียญนี้ครับก็มีความพิเศษนะครับพิเศษแบบไหน FC ครับเหรียญนี้เป็นพระเศียรตรงนะครับใครดูคลิปนี้ไม่จบรับรองว่านะครับท่านขายไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใหญ่คนจะดูแค่ปกคลิปแล้วก็บอกว่ามีครับมีค่ะก็คือมีนะครับในส่วนของปีพ.ศ. 2543แต่มีแล้วนะครับเหรียญที่ท่านมีเนี่ยมันขายไม่ได้ครับเพราะว่าท่านดูคลิปไม่จบนะครับเหรียญที่ขายได้มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ FC ครับจับใส่มือครับง่ายๆครับผมแล้วก็หมุนเหรียญนะครับไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับช้าๆครับอย่าให้เหรียญเอียงครับช้าๆนี่ครับเป็นนะครับพระเศียรตรงนะครับพระเศียรตรงก็คือหน้ากับหลังหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเหรียญวาระนั่นเองครับวาระส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเศียรตรงนั่นแหละแต่นะครับเหรียญหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกเหรียญเลยจะเป็นพระเศียรสลับถ้าใครเจอนะครับแบบนี้นะครับนำมาขายที่ผมได้ทันทีเสียอย่างเดียวครับเราได้เหรียญนี้มานะครับเรานะครับไม่ทันสังเกตเท่านั้นเองก็คือได้มาปุ๊บนะครับแล้วก็จ่ายออกไปนะครับคลิปนี้ใครนะครับดูแล้วนะครับยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นะครับให้บนคลิปนี้เนาะ FC ก็สแกนนะครับที่ QR code แล้วก็เข้ามาสอบถามนะครับกับผมได้นะครับนั่นเองครับก็นะครับฝากคลิปนี้นะครับให้ FC ไปนะครับตามหาเหรียญที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นปีไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นปี2543ครับผมนะครับขอให้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ครับเพราะว่าเหรียญนี้ครับสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000นะครับ530นะครับ FC ปัจจุบันนะครับก็มีอายุนะครับหลายปีแล้วครับผมนะครับ FC ครับคลิปนี้ต้องขอตัวนะครับลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ